สวัสดีค่ะวันนี้เราเข้าสวนนะคะวันนี้เราเข้าสวนตัดกล้วยไม้เทศกาลออกพรรษาวันแรกค่ะนี่นะคะช่วงนี้ดอกไม้กำลังเต็มสวนเลยนะคะนี่คือชุดที่เราออกมาทำงานนะคะดอกไม้เต็มสวนนะคะช่วงนี้ประเทศจีนก็ไม่มีออเดอร์ให้เรานะคะดอกไม้ก็จะบานเต็มสวนแบบนี้ราคาไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าไม้นอกไม่สั่งไม้ตลาดก็ต้องเยอะมากเลยค่ะวันนี้เราตัดวันแรกนะคะเทศกาลออกพรรษาออกพรรษาเนี่ยก็จะมีการทำบุญถึง3วันเลยทีเดียวก็เป็นช่วงที่เราได้ตัดดอกไม้กันอย่างเต็มที่นะคะออเดอร์ต่างประเทศก็พอมีนะคะแต่สั่งน้อยมากราคาไม่ต้องพูดถึงเลยถูกมากๆตอนนี้วันนี้พ่อค้าสั่งเราในราคาที่30บาทนะคะเต็มสวนตรงนี้เป็นไม้นะคะกล้วยไม้2ปีแล้วนะคะวันนี้เราตัดกัน3คนเตรียมวางเข่งไว้แล้วนะคะนี่นะคะเราวางเข่งไว้นะคะประมาณ4-5เข่งก็วันนี้กล้วยไม้เรามีออเดอร์ประมาณ150โลนะคะนี่ตรงนี้เป็นส่วนที่เมื่อพัดเล็กที่แล้วเราไม่ได้ตัดนะคะดอกก็จะบานเยอะมากกว่าตรงอื่นนะคะแต่ว่าเป็นดอกไม้ที่ยังไม่ค่อยบานเท่าไหร่ดอกตูมจะเยอะฝ่านะคะไม้ปริมาณก็ยังไม่ได้ถึงกับแน่นมากตอนนี้นะคะเราลดต้นทุนด้วยการฉีดยาน้อยลงแต่เราใช้เก็บดอกตูมที่เสียออกนะคะตอนแล้วต่อมาเราก็จะซื้อแผ่นตักกาวมาแปะนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อถามน้องเขาน้องบอกสามารถซื้อในแอปส้มได้นะคะซื้อแล้วก็มาแปะช่วยกันแมลงได้ประหยัดค่ายาได้อีกนะเราตอนนี้เรายืดเวลาการฉีดยาเป็น8วัน9วันนะคะเพื่อประหยัดต้นทุนเพราะว่ากล้วยไม้เราเนี่ยทุนสูงนะคะขายก็ได้ราคาถูกแล้วก็ปุ๋ยเนี่ยช่วงนี้เราก็ไม่ได้ใส่เพราะว่าจริงๆอ่ะต้องใส่ทุก7วันนะดอกเขาจะได้มีออกตลอดเวลาช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะถ้าเราใส่บ่อยๆใส่ประมาณทุก7วันเนี่ยก็จะทำให้ต้นเขาเน่าได้เพราะว่าฝนตกทุกวันเลยช่วงนี้แฉะมากไม่มีช่วงที่จะแบบแห้งเลยตกทุกวันไม่มีวันไหนเลยที่จะไม่ตกนะคะเพราะตอนนี้เป็นช่วงฤดูฝนตอนนี้บ้านเราเพราะว่าฝนตกทุกวันจะตกมากตกน้อยตกทุกวันเมื่อคืนก็ตกนะคะแล้วเราก็ได้ฉีดยาฆ่าหญ้าไปก็ไม่ค่อยตายนะคะตายน้อยมากเพราะว่าพอฉีดไปแล้วเนี่ยฝนตกทุกวันแล้วก็ตกเยอะด้วยก็เลยทำให้ยาฆ่าหญ้าของเราเนี่ยไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่เราก็ยังต้องใส่ยาป้องกันเชื้อราทุกเดือนอยู่ดีนะคะเพราะเป็นการช่วยไม่ให้ต้นเน่านะคะวันนี้เรามีออเดอร์นะคะวันนี้มีเจ้าเดียวนะแต่ว่าพรุ่งนี้เราก็จะมีประมาณ 2-3 เจ้าละวันนี้เราเพิ่งเริ่มตัดวันแรกก็ใกล้เทศกาลเข้าไปแล้วกล้วยไม้เราจะตัดก่อนประมาณ 4-5 วันนะคะก่อนถึงวันใช้จริงๆกล้วยไม้เป็นอะไรที่ทนมากนะคะบอกเลยทนมากโดยเฉพาะกล้วยไม้บอมนะคะทนมากจริงๆตรงนี้เป็นไม้2ปีนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูไม้1ปีฝ่าๆนะคะไม้1ปีฝ่าๆเนี่ยจะดกมากกว่าไม้2ปีอีกนี่อากาศร้อนๆหนาวๆเขาก็จะเป็นแบบนี้ฝ่อที่ดอกตูมอากาศไม่คงที่กล้วยไม้เป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงง่ายถ้าอากาศร้อนๆหนาวๆจะจัดเขาก็จะเป็นแบบนี้ฝ่ออากาศนี่บางทีก็แดดร้อนมากนะแล้วก็ฝนตกก็จะอากาศเย็นเขาจะเป็นแบบนี้เป็นอะไรที่เปราะบางนะคะอันนี้เป็นไม้1ปีตรงนี้เป็นไม้1ปีนะคะดอกก็เยอะอันนี้ตอนนี้เราตัดพ่อค้าขายปลีกนะคะ
เขาจะมาเอาทุกวันนะแต่วันละไม่มากนี่ตอนนี้เราไม่ได้อาศัยไม่นอกนะเราอาศัยขายในประเทศนะคะไม้นอกตอนนี้ไม่เดินเลยอ่ะขายยากนะคะตอนนี้ในสวนดอกไม้กำลังสวยงามบานสะพรั่งนะคะช่วงนี้สวยๆถ้าจะเที่ยวสวนกล้วยไม้ก็ต้องเที่ยวในช่วงนี้แต่ก็จะมีเฉอะแฉะมากนะคะตอนนี้เราใช้ทางเดินแบบเทปูนก็จะช่วยได้สมัยก่อนไม่มีการเทปูนเป็นทางดินนะก็จะเละมากไม่อยากเดินเข้ามาเพราะยังไงเราตัดดอกไม้เราต้องเดินเข้ามาย่ำจะทำให้ทางเนี่ยเละมากแต่สมัยนี้นะคะมีการเทปูนในร่องก็จะสะดวกสบายขึ้นนะคะนี่เป็นบรรยากาศในสวนยามเช้านะคะตอนนี้เป็นเวลา7 โมงกว่าฝ่านะคะนี่ตรงนี้เป็นไม้1 ปีก็เราฉีดยาข้างล่างไปแล้วตอนนั้นยาขึ้นนะคะฉีดยาข้างล่างไปแล้วก็จะทำให้สวนดูสะอาดโล่งค่ะนี่อันนี้เป็นบรรยากาศในสวนของเรานะคะนี่ถ้าเราตัดไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นส่วนที่เราตัดไปบ้างแล้วก็จะไม่ค่อยมีดอกพานมีแต่ดอกตูมนะคะนี่ค่ะวันนี้เรามีออเดอร์150 โลนะคะตรงนี้เป็นส่วนที่เรายังไม่ได้ตัดเอาละค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะขอไปตัดกล้วยไม้ก่อนละค่ะบ๊ายบาย